ที่นี่นะครับจากที่ผมว่าไปหรือบอกไปว่าซอฟต์แวร์เนี่ยมี3กลุ่มในการแนะนำหรือการสอนครั้งนี้เนี่ยผมสอนทุกกลุ่มผมแนะนำทุกกลุ่มเอากลุ่มหนึ่งตัวเดียวมาแนะนำมาแสดงนะครับซอฟต์แวร์ที่ฟรีไม่มีปัญหาจะสอนดาวน์โหลดสอนติดตั้งทั้งหมดซอฟต์แวร์ที่กึ่งฟรีและไม่ฟรีก็ไม่มีปัญหาก็จะสอนการดาวน์โหลดและติดตั้งทั้งหมดส่วนซอฟต์แวร์กลุ่มที่3ที่จะแสดงให้ดูเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์เต็มสูบ 100% ผมนะครับ strongly recommend เลยนะครับ strongly recommend เลยนะครับคือแนะนำอย่างยิ่งยวดถ้าคุณจะใช้โปรดเช่าหรือซื้อลิขสิทธิ์เขามาใช้นะครับต้องให้เกียรติแก่ผู้ที่คิดประดิษฐ์และพัฒนาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันถ้าถามผมว่าตัวไหนดีที่สุดผมก็จะตอบว่าไปดูกันก่อนนะครับผมไม่ตอบหรอกเพราะแต่ละคนมี imagination มีลักษณะการใช้งานของงานและความแตกต่างกันไปนะครับแต่ผมแนะนำว่าต้องซื้อลิขสิทธิ์เขามาใช้เท่านั้นนะครับผมเพียงแต่เป็นผู้แนะนำว่ามันเป็นอย่างไรมันทำงานได้ขนาดไหนนะครับในการสอนครั้งนี้นะครับเนื่องจากผมต้องการที่จะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพนะครับประสิทธิภาพของ green screen หรือ blue screen footage ผมก็จะสอนหัวข้อ green screen หรือ blue screen footage สำหรับซอฟต์แวร์นั้นๆก่อนเลยนะครับท่านจะต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับว่าการเรียนการศึกษาทางด้านตัดต่อแต่งเติมวิดีโอเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับเฉพาะการตัดต่อแต่งเติมวิดีโอเนี่ยมันก็มีเป็นบทสอนกันหัวงอกเลยล่ะครับถ้าเอากันอย่างละเอียดนะแล้วถ้าต้องการให้รู้ซอฟต์แวร์มากมากนะ blue หรือ green screen footage เนี่ย remover เนี่ยคือการเอามันออกไปไม่ใช่เป็นบทแรกๆนะไม่ใช่โผล่ขึ้นมาก็สอนอันนี้เลยไม่ใช่blue หรือ green screen footage remover เนี่ยมักจะเป็นบทท้ายๆละเป็นบทท้ายๆละที่เอามาใช้งานนะครับแต่ในการสอนหรือการแนะนำครั้งนี้ของผมเนี่ยผมเอาอันนี้ขึ้นมาเป็นอันแรกเลยเพราะว่าจะให้คุณหรือท่านผู้สนใจรู้ถึงวิธีการจัดการกับวิดีโอคลิปหรือรูปภาพประเภทนี้และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
นะครับส่วนเรื่องเบื้องต้นทั้งหลายเนี่ยบทที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ผมจะพิจารณาสอนในภายหลังหรือถ้าท่านผู้มีเกียรติร้อนใจนะครับหาหนังสือทางด้านนี้อ่านได้นะครับศึกษาได้และเมื่อผมมีคลิปการสอนนี้ออกมาท่านค่อยมาดูนะครับใหม่หรือดูตามได้ในแง่มุมของบุคลากรหรือบุคคลประเภทที่2หรือ3ไม่ต้องเป็นประเภทแรกและไม่ต้องเป็นนิวคอมเมอร์หรือบิกินเนอร์ไม่ต้องท่านอาจจะมาดูในแง่ของที่ว่าท่านเป็นระดับกลางและท่านเคยผ่านการทำผ่านตามาแล้วอ่านมาแล้วนี่มาดูเพิ่มเติมเท่านั้นว่าเอ๊ะครูภวิชเนี่ยเขามีอะไรเด่นด้อยกว่าที่เราทราบบ้างมีอะไรที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหมหรือถ้าท่านเข้าสู่วงการเต็มตัวเป็นประเภทไหนยื่นมือมาดูหน่อยเซ่พอยื่นมือมาดูอ๋อเยี่ยมมืออาชีพอย่างนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกว่าท่านก็ชำเลียงดูก็พอว่ามีทริคมีอะไรที่จะนำไปใช้ได้บ้างนะครับการศึกษาเนี่ยสมัยนี้นะครับไม่มีขอบเขตตั้งแต่มีอินเทอร์เน็ตขึ้นมาไม่มีขอบเขตครูในโรงเรียนเนี่ยหนักใจมากนะครับโรงเรียนระบบเก่านะหนักใจมากเพราะนักเรียนเนี่ยไปเร็วกว่าครูไปดูในเน็ตไปศึกษาโดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนเก่งๆเนี่ยเรื่องที่ครูยังตามไม่ทันอันนี้ต้องยอมรับความจริงกันเพราะฉะนั้นนะขอพูดนิดเดียวระบบการศึกษาของเราทุกวันเนี่ยผมคิดมานานละคิดตั้งแต่เด็กไม่ใช่เด็กก็คิดนิดหน่อยนะแต่คิดตั้งแต่เอางี้ผมอยู่ในวงการคอมพิวเตอร์มาเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า 35-40 ปีเดี๋ยวดองหนองยุ่งอยู่ในเนี่ยตั้งแต่อินเทอร์เน็ตเตือนแล้วโอเคไม่เป็นไรตั้งแต่อินเทอร์เน็ตเนี่ยยังส่งได้แค่เป็นตัวอักษรรูปภาพมัลติมีเดียส่งไม่ได้จนกระทั่งพัฒนามาเรื่อยๆรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงมาทั้งหมดเหมือนกับเป็นไม่ได้ชมตัวเองนะเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรคลังข้อมูลเคลื่อนที่ที่ยังมีชีวิตอยู่ห้องสมุดคอมพิวเตอร์ที่ยังมีชีวิตอยู่ผมสามารถที่จะคุยได้ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ตัวแรกของโลกแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเป็นคอมพิวเตอร์เล็กๆเนี่ยที่ให้คนใช้ในบ้าน4บิตนะคอมพิวเตอร์4บิตแล้วก็มายุ่งกับ DOS CPM เนี่ยก่อนหน้า DOS เนี่ยเป็น CPM 8088 8086ของ Intel Motorola อะไรพวกนี้ผมพูดอย่างนี้คนที่อยู่ในยุคนั้นเนี่ยจะเข้าใจดีทราบซึ้งดีถ้ายังไม่ถ้าไม่ทิ้งหรือว่าเก็บตัวเองออกจากระบบไปนะก็จะเข้าใจว่าสเต็ปการพัฒนาเข้ามาเป็น0888 8088 8086แล้วก็มาเป็น2086 3 4 5อะไรแล้วแต่เขาตั้งชื่อตามการค้าแล้วก็มากำเนิด AMD Motorola
ดีที่สุดแต่ก็เจ๊งในที่สุดแล้วก็ถูกคนอื่นซื้อไปเป็น Texas Instruments อันนี้ผมบ่นให้ฟังนะคนที่อยู่ในยุคใกล้ๆกันเขาก็ฟังแล้วเขาก็อมยิ้มไปคนรุ่นใหม่ไม่รู้หรอกนะยืนยันได้ว่าถ้าคุณไม่สนใจจริงๆไม่รู้หรอกครับจนกระทั่งมาถึงเพนเทียมนะเพนเทียมแล้วก็มาเป็นพัฒนามาอีกเรื่อยๆนะเป็น4คอ6คอ2คอแล้วก็มาเป็นตระกูลไอปัจจุบันพวกนี้มีประวัติแล้วก็มีที่มาที่ไปทั้งหมดนะครับอันที่พูดนี้มันทางด้านฮาร์ดแวร์นะส่วนทางด้านซอฟต์แวร์เนี่ยก็มาตั้งแต่ตระกูลดอสแสงทีวาแล้วก็มาเป็น Windows สาร Windows น่าจะตั้ง1แล้วก็มาเป็น2เป็น3 3.12 ตัวสุดท้ายแล้วก็ที่ทำให้โลกถล่มทลายเหมือนกับพายุพัดพัดจากซัคคาเมนโตแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาพัดรอบโลกแหละถล่มทลายกันเลยรอบโลกคำว่าถล่มทลายนี่หมายถึงในวงการคอมพิวเตอร์ก็คือการให้กำเนิดของ Windows แหละครับ Windows 95ครับตอนนั้นเนี่ยก่อนปี2000เลยนะโอ้โหฮือฮากันมากตื่นเต้นกันมากเลยครับหลังจาก95ก็พัฒนาขึ้นมาจนมาเป็น98 98เราก็เป็น ME Millennium Millennium 7ก็มาเป็นตอนนั้นก็มี Windows NT แล้วก็ย้ายสายการผลิตเข้าสู่ NT ด้วยสาเหตุต่างๆเนี่ยผมทราบหมดนะครับจาก NT ก็มาเป็นWindows 7แล้วก็ Windows 8 Windows 10ณปัจจุบันก็มีแยกออกไปทางด้านเซิร์ฟเวอร์โอ้เยอะครับนะจะไม่คุยกันเรื่องนี้มี Linux ถ้ามีโอกาสนะก็จะเปิดคุยเฟื่องเรื่องของประเทศอีกด้านหนึ่งโอเคเราก็มาตรงนี้นะครับว่าก็มาย้อนกลับมาคุยอีกนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งเบื่อเสียก่อนระบบการศึกษาที่ก่อนที่ผมจะดึงไปสู่ประวัติของคอมพิวเตอร์ระบบการศึกษา ในปัจจุบันเนี่ยผมอยากจะบอกว่าบางอย่างใช้ได้บางอย่างนี่ต้องเอาออกไปเลยใช้ได้หรือเอาออกไปเลยเนี่ยพิจารณาจากอะไรต้องทำยังไงผมมีโปรโตไทป์มีแนวความคิดมีอะไรไว้หมดแล้วครับแต่ไม่พูดตรงนี้เพราะยาวไปไม่เกี่ยวกันแต่บอกให้ทราบเท่านั้นว่าเรามีโปรโตไทป์อยู่ในจิตใจเรามีโปรโตไทป์อยู่ที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเก็บไว้ว่าเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เรามีโอกาสเราจะทำเพื่อประเทศชาติของเราระบบการศึกษาที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นระบบการศึกษาที่เก่าเกินไปไม่ทันไม่ทันความเจริญของมนุษยชาติจำกัดถ้าเรายิ่งใช้เขามากเด็กของเราที่อยู่ในระบบการศึกษาสามัญหรือระบบการศึกษาที่ใช้อยู่โดยทั่วไปจะทำให้เด็กของเราเนี่ย
ไร้ซึ่งประสิทธิภาพในการแข่งขันได้ในอนาคตไร้ซึ่งประสิทธิภาพในการที่จะแก้ปัญหาในอนาคตถ้าท่านอยากจะรู้นะว่ามันเป็นอย่างไรผมแนะนำนะเข้าไปใน Google นะแล้วก็ไป Google Search Engine ค้นหาเลยแจ็คมานะครับฟังง่ายๆคนนี้เขาพูดเรื่องการศึกษาเนี่ยใช้ได้เลยนะคือแนวคิดเขาเนี่ยผมเนี่ยไม่อาจจะยกตัวเองไปเทียบกับท่านมาได้นะแต่ผมพูดตรงๆนะผมคิดมาตั้งแต่ท่านมาเนี่ยยังเป็นเอสคอร์ตยังเป็นพาทัวริสต์เที่ยวเนี่ยที่เมืองจีนแต่ท่านน่ะโชคดีท่านน่ะมีบุญไอ้ผมบอกมีบุญเนี่ยเพราะว่าผมไม่รู้จะใช้คำอะไรนะท่านน่ะมีชื่อเสียงขึ้นมาแนวความคิดของท่านท่านเป็นคนดีมากนะแนวความคิดของท่านเนี่ยท่านไม่ทิ้งนะแล้วท่านเอามาพูดเพราะฉะนั้นมีน้ำหนักสูงมากสูงกว่าผมพูดเยอะแต่ผมก็ติดสอยห้อยตามแล้วว่าเออถูกต้องเลยถูกต้องทุกอย่างเราคิดมานานแล้วนะครับไปครับไปดูนะครับไปดูถ้าไม่มีนะอีเมลมาหาผมถ้าเป็นไม่ได้ผมจะส่งไปให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงสั้นๆไม่เยอะนะเอาแต่ใจความนะแล้วท่านจะไม่ต้องกลัวไอ้โน่นไอ้นี่เลยนะเทคโนโลยีใหม่ๆในอนาคตเนี่ยแม้ท่านไปดูนะตามคลิปของตะวันตกนะโอ้ปั่นนะปั่นให้กลัวน่าผลประโยชน์ทั้งนั้นพอมันเกิดขึ้นจริงนะมันก็ทำอีกของแก้ขึ้นมาท่านก็ตามซื้อกันตลอดซื้อมาใช้ซื้อมาแค่นั้นเอานะไม่เป็นไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะเดี่ยวไมโครโฟนนานไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันเข้าสู่ระบบเลยนะตรงนี้เราก็พักกันไปก่อนมีโอกาสแล้วค่อยคุยกัน